ตอนนี้หลายชาติทั่วโลกเลยนะคะต้องเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงานทั้งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและบางชาติกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานค่ะอย่างที่เนเธอร์แลนด์นะคะเป็นอีกหนึ่งชาติล่าสุดที่ประกาศตามรอยทั้งเยอรมนีและออสเตรียหันกลับไปใช้พลังงานถ่านหินทดแทนเนื่องจากว่าตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงานครั้งเลวร้ายเลยก็ว่าได้โดยทางการของเนเธอร์แลนด์แถลงว่าจะยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมดในโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจำกัดให้ใช้ได้เพียง1ใน3ของการผลิตเท่านั้นโดยที่เบอร์ลินและเวียนนาได้ประกาศลักษณะเดียวกันนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าทางการรัสเซียนะคะได้มีการตัดการส่งก๊าซให้กับยุโรปทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานอย่างหนักทางร็อบเจเทนซึ่งเป็นรัฐมนตรีภูมิอากาศและพลังงานของเนเธอร์แลนด์ได้กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินใจยกเลิกข้อจำกัดในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินจากปี2002ถึง2024ทันทีและได้มีการตัดสินใจร่วมกันกับประเทศในยุโรปในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางเยอรมนีเนี่ยระบุว่ายังคงตั้งเป้าที่จะปิดโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินภายในปี2030ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวการในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนั่นเองค่ะโดยปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาเรื่องของการขาดแคลนพลังงานมากยิ่งขึ้นหากรัสเซียนั้นตัดขาดการส่งพลังงานทั้งหมดขณะที่ทางบริษัทก๊าซพรอมซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียได้หยุดการส่งก๊าซให้กับหลายประเทศในยุโรปแล้วซึ่งรวมทั้งโปแลนด์บัลแกเรียฟินแลนด์และเนเธอร์แลนด์แต่ว่าการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียของเยอรมนีนั้นทำให้เยอรมนีมีความเปราะบางเป็นพิเศษขณะที่เนเธอร์แลนด์ค่ะพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียน้อยกว่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ15เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ40ของชาติสมาชิก EU ค่ะส่วนกรณีที่รัฐบาลของลิทัวเนียได้มีคำสั่งห้ามขนส่งสินค้าที่ถูกคว่ำบาตรโดย EU ผ่านเขตแดนของลิทัวเนียซึ่งก็ส่งผลให้ไม่สามารถขนสินค้าด้วยรถไฟไปมาระหว่างคาลินินกราดที่เป็นดินแดนส่วนแยกในทะเลบอลติกกับพื้นที่ส่วนที่เหลือของประเทศรัสเซียได้ล่าสุดนี้เองนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเปิดเผยว่าหากการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคคาลินินกราดกับส่วนอื่นของรัสเซียไม่ถูกกลับมาดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งรัสเซียนั้นจะดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศโดยมีรายงานว่ากองทัพของรัสเซียนั้นเตรียมจะมีการฝึกซ้อมรบในภูมิภาคคาลินินกราดซึ่งพื้นที่นี้รัสเซียมีการติดตั้งระบบอาวุธสำคัญไว้เป็นจำนวนมากรวมไปถึงการวางกำลังทหารและระบบป้องกัน S-400 รวมไปถึงขีปนาวุธคินซาวที่มีความเร็ว10เท่าของความเร็วเสียงเพื่อรับมือกับเหล่าประเทศสมาชิกของนาโต้ค่ะไปต่อกันที่การเจรจาระหว่างคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF กับรัฐบาลศรีลังกาซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีราณิลวิกรมสิงห์เหประเด็นหลักของการเจรจานะคะนั่นก็คือศรีลังกาจะมีการปรับโครงสร้างหนี้อย่างไรในการขอรับเงินกู้จำนวน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำมาแก้ไขวิกฤตด้านเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญอยู่ซึ่งหากศรีลังกาได้รับเงินกู้ในครั้งนี้ก็จะเป็นการกู้เงินจาก IMF เป็นครั้งที่17แล้วโดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะคะทางการศรีลังกาต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักและต้องใช้มาตรการรัดเข็มขัดหลายอย่างเพื่อประคับประคองสถานการณ์ค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลได้มีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่างๆยกเว้นโรงพยาบาลเป็นเวลา2สัปดาห์เพื่อประหยัดการใช้พลังงานหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลเพิ่งประกาศเพิ่มวันหยุดให้กับราชการเพื่อนำเวลาไปเพาะปลูกผักผลไม้บรรเทาความเดือดร้อนนอกเหนือไปจากการดับไฟฟ้าวันละหลายชั่วโมงซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมโดยศรีลังกายังต้องเผชิญกับการชุมนุมประท้วงหวังขับไล่รัฐบาลและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลาออกโดยภาคประชาชนมีการกล่าวโทษว่าราชปักษาและคนในตระกูลเป็นต้นเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีส่วนที่ประเทศอังกฤษนะคะพนักงานรถไฟประมาณ 40,000 คนค่ะได้เริ่มหยุดงานในวันอังคารและจะผละงานประท้วงอีกครั้งในวันพฤหัสบดีและวันเสาร์
จากข้อพิพาทเรื่องของการระงับการจ่ายเงินและลดการจ้างงานซึ่งก็ส่งผลให้เครือข่ายรถไฟเกิดภาวะชะงักงานซึ่งก็เป็นการผลักงานครั้งใหญ่ในรอบกว่า30ปีทางสหภาพแรงงานมีการเปิดเผยว่าการผลักงานในครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นของการแสดงความไม่พอใจโดยครูแพทย์พนักงานเก็บขยะหรือแม้แต่ทนายความกำลังเคลื่อนไหวเพื่อที่จะผลักงานประท้วงเนื่องจากราคาอาหารและน้ำมันสูงขึ้นผลักดันให้เงินเฟ้อไปสู่ตัวเลขร้อยละ10ขณะเดียวกันแผนการผลักงานประท้วงยังเป็นการเน้นให้เห็นถึงความกดดันของครัวเรือนของอังกฤษที่ต้องเผชิญกับภาวะค่าครองชีพที่สูงมากนับตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมามาดูสถานการณ์ในบ้านเรากันบ้างนะคะทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบกับ8มาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่เป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาราคาน้ำมันที่ขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นมาตรการในการตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ลดราคาก๊าซ NGV ให้กับกลุ่มแท็กซี่ในกรุงเทพและปริมณฑลขยายเวลาในการให้ส่วนลด LPG สำหรับร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน100บาทต่อรายต่อเดือนรวมถึงมาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลและให้คงค่าการตลาดน้ำมันดีเซลไม่เกิน1บาท40สตางค์ต่อลิตรพร้อมขอความร่วมมือโรงกลั่นน้ำมันนำส่งกำไรจากค่าการกลั่นส่วนหนึ่งเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อลดภาระราคาน้ำมันให้กับประชาชนทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซินโดยทั้ง6มาตรการท้ายให้มีผลเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสถานการณ์วิกฤตการพลังงานนะครับที่มีแนวโน้มยังคงยืดเยื้ออยู่ในขณะนี้จากสถานการณ์ความขัดแย้งในยุโรปก็เราก็คาดว่าจะส่งผลกระทบหนักหน่วงสะสมในหลายมิตินะครับแล้วราคาน้ำมันตลาดโลกก็ปรับตัวต่อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบางประเทศก็ส่งออกพวกพันธุ์ที่จำเป็นทำให้ห่วงโซ่ประทานของโลกต้องขาดแคลนนะเงินเฟ้อสูงทำให้ปัญหาค่าครองชีพของประชาชนปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนการผลิตสูงขึ้นสินค้าราคาแพงเพราะความมือลงกลั่นน้ำมันนำส่งกำไรจากค่าการกลั่นส่วนหนึ่งเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อไปลดภาระราคาค่าน้ำมันให้กับประชาชนทั้งดีเซลและเบนซินนะครับในช่วง3เดือนนะครับกรกฎาคมถึงกันยายนไปก่อนอันนี้เป็นเรื่องของการขอความมือก็ขอบคุณนะครับในบรรดาสถานประกอบการที่ให้ความมือในเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้นะคะที่ประชุมครม.ค่ะยังเห็นชอบกับมาตรการด้านภาษีสำหรับบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในการจัดอบรมสัมมนาการจัดนิทรรศการการจัดการแสดงสินค้าภายในประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานในการท่องเที่ยวรวมไปถึงสนับสนุนการจ้างงานเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วก็เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่4ขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มอีก 1,500,000 สิทธิ์รวมเป็น 3,500,000 สิทธิ์พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการสิ้นสุดโครงการจากเดิมเนี่ยเดือนพฤษภาคมก็ขยายไปเป็นเดือนตุลาคม2565ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ